อันนี้คือป้าเขาซื้อมานะคะเป็นบางโหนติดกับประตูอันนี้เธอซื้อมาเท่าไหร่นะ99 บาทนะคะซื้อจากจีนไหมมันเป็นของจีนแต่ว่าในของซื้อในไทยในหนังสือเขาก็แนะนำเหมือนกันมีบาแบบนี้ด้วยที่ใช้ได้อ๋อก็คือก็จะมาแบบนี้นะคะก็คือจะมีตัวยึดติดกับประตูเดี๋ยวยางตรงนี้ไงนี่ไงซูมมาเราก็จะเอาตัวนี้เจาะเข้าผนังแล้วตรงยางนั้นมันก็จะสวมไปที่ยางอีกรอบนึงอ๋อไอ้นี่มันจะเป็นแข็งปักเลยเนี่ยมันจะเหมือนน็อตเข้าไปข้างในตันตื้นๆเองประมาณอันนี้คือติดตั้งเองได้นะคะไม่ต้องเป็นเอนจิเนียร์นะคะต้องเจาะนิดนึงป้าปุ๊กเอาสว่านไปเจาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาถามหาสว่านแต่เช้าแล้วนะคะอ่ะไปดูกันของเขาเป็นยังไงนะคะเป็นจุดด้านนี้ตัวมันไม่ขนานยังไงนะอันนี้นะคะเขาติดกับประตูห้องน้ำนะตัวยืนคืออันนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีนวมไม่เจ็บมันจะมีนวมก็จะไม่เจ็บแล้วก็ลักษณะมันก็จะหมุนแน่นแน่นแน่นเหมือนไอ้ม่านประมาณเป็นสมัยนี้นะคะก็อันนี้คือประตูเขานะคะเขาประตูห้องน้ำนี่นะคะห้องน้ำเขาสะอาดหรือเปล่าคะคุณไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะคะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาน่าจะติดสูงไปนะคือทำไมต้องติดสูงคือเขาต้องใช้เก้าอี้น้อยในการขึ้นอ๋อต้องงอยนะคะต้องงอยมันก็ดีนะถูกดีนะแล้วก็ไม่ต้องไปที่สวนนะเวลาวันไหนที่แบบนี่ก็ไม่ต้องไปที่สวนเสริมอีกถุงมืออันนี้มีอุปกรณ์เสริมถุงมือเอาจะเอาทำไมล่ะถุงมือก็มันมีมันมีรวมอยู่แล้วเพิ่มตะขอมือ มือมันเวิร์กจริงครับอ่ะเวิร์กมันก็จะติดหนักไหนติดยังไงไปเอานวมไหนติดยังไงเอาไปติดตรงนวมมาหรอไงเวลาเราใช้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รัดข้อมือใช่ไหมอ๋อมือเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สองข้างอ๋อแล้วก็เมื่อกี้เมื่อเช้าลองทำจริงจังไปเปล่าวะแค่หนึ่งนาทีจริงจังไปป่ะกระดูกสันหลังลั่นปัด ติดตั้งไว้ประตูห้องน้ำขึ้นไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงเฮ้ยมันเหมือนคอผูกคอตายเลยขึ้นอย่างเงี้ย ไม่ค่อยเจ็บมือด้วยนะแน่ใจไม่มันมีรวมไงใช่ตรงนี้มันก็เลยได้อ้าวเคลียร์เก้าอี้ไปข้างหลังนิดนึงกลัวมันร่วงมันไม่ร่วงจอดผนังด้วยจอดด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ